ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งครับที่คณะรัฐมนตรีจะได้รับฟังคำถามและก็ข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลอีกด้านแล้วก็จะดีอย่างยิ่งครับหากท่านจะได้กรุณานะครับนำเอาข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะครับไปปรับปรุงการทำงานก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมจำได้นะครับผมลุกขึ้นอภิปรายตรงเนี้ยหลายครั้งนะครับเพื่อนสมาชิกของผมก็ลุกขึ้นนะครับอภิปรายฝากข้อเสนอแนะมากมายไปยังรัฐบาลฝากไปยังนายกรัฐมนตรีแต่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับปัญหาต่างๆไม่ค่อยได้รับการแก้ไขครับข้าวยากหมากแพงเหมือนเดิมนะครับคนไทยก็ยังฆ่าตัวตายไม่เว้นแต่ละวันใครๆเขาก็บอกครับท่านประธานครับเขาบอกผมว่าท่านนายกเป็นคนดีนะครับผมก็แอบเห็นตัวท่านเองท่านก็ชมตัวท่านเองอยู่บ่อยๆนะครับว่าท่านเป็นคนดีท่านประธานต้องบอกท่านนายกครับการเป็นคนดีเนี่ยถ้าเป็นคนดีท่านต้องรีบแก้ไขนะครับอย่าแก้ตัวไปวันๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่าได้ไปฟังนะครับพวกที่เขาชอบประจบสอบปลอนะครับบอกกับท่านนายกว่าบ้านเมืองไม่มีปัญหาท่านบริหารราชการได้สุดยอดนะครับใครพูดแบบนี้ท่านนายกบอกเลยครับโกหกทั้งนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนนี้จะเข้าเรื่องผม ต้องขอสักทีนะครับกวนกอล์ฟวันหยุดของท่านนะครับเลิกตีนะครับเอาเวลาไปแก้ปัญหาบ้านเมืองจะดีกว่าท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาสะท้อนปัญหาต่างๆอีกครั้งยืนยันนะครับหลายปัญหานี่เราได้เคยพูดในสภาแห่งนี้นะครับแต่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขจบการอภิปรายนะครับช่วงนั้นนี่ผมจะขอเสนอแนะข้อเสนอแนะดีๆนะครับฝากไปยังท่านนายกแล้วก็อยากให้ท่านนายกได้โปรดตั้งใจฟังนะครับ เรื่องแรกครับเรื่องที่หนึ่งผมจะขออนุญาตหยิบยกประเด็นสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ขึ้นมาก่อนท่านประธานครับในการอภิปรายนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้อภิปรายเนี่ยนะครับก็ได้ให้ฉายานามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยไว้เยอะแยะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านได้ถูกตั้งฉายาว่าท่านเป็นนายกที่ก่อนนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ท่านประธานที่เคารพครับสถิติเนี้ยนะครับกำลังอาจจะถูกสถิติใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับมาแรงแซงโค้งแทนฉายากู้หนี้ของท่านอีกฉายาครับท่านกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการที่ทำให้เกิดการก่อม็อบทำให้เกิดการชุมนุมเนี่ยนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับท่านอาจจะบอกเองว่าเอ๊ะท่านเองก็ไม่ได้เป็นคนไปก่อม็อบนะครับแต่สาเหตุต้องกราบเรียนท่านประธานครับก็มาจากท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏการณ์ครับมีการรวมตัวกันของลูกหลานเยาวชนคนไทยเนี่ยนะครับออกไปรวมตัวกันขับไล่ท่านมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้มีเด็กออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองรู้ไหมครับท่านประธานครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรถ้าท่านประธานนะครับไม่ทราบนะครับลองบอกให้ท่านนายกลองหลับตาดูครับผมจะขออนุญาตหลับตาเป็นเพื่อนท่านสัก10นะ10วินาทีตอนหลับตาท่านมองเห็นอะไรไหมครับผมต้องกราบเรียนว่าไม่เห็นนะครับพอหลับตาเสร็จก็เห็นแต่ความมืดนั่นแหละครับคือความมืดที่เป็นอนาคตของลูกหลานเยาวชนของเราเยาวชนเขามองไม่เห็นอนาคตเขาเห็นแต่ความมืดครับเขาถึงออกมากับชู3นิ้วเขาถึงออกมาผูกริบบิ้นสีขาวไล่ท่านตั้งแต่ชั้นประถมยันอุดมศึกษาครับแม้กระทั่งลูกหลานของคนในรัฐบาลของท่านนะครับก็ออกมาขับไล่ท่านด้วยแล้วท่านทำยังไงครับพอมีการชุมนุมมีคนออกมาขับไล่
ท่านตอบโต้ครับท่านตอบโต้ท่านตามจับเขาท่านออกหมายเรียกท่านตามคุกคามโดนกันตั้งแต่เด็กอนุบาลครับยันไปถึงเด็กมหาวิทยาลัยท่านประธานที่เคารพครับเราเกิดในยุคที่วันนี้ครับคุณครูต้องไปลงโทษเด็กๆที่เขาติดริบบิ้นสีขาวครับเราเกิดเจออยู่ในยุคที่ปรากฏภาพของตำรวจครับเข้าไปกดดันคุณครูโรงเรียนกลายเป็นสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราควรจะต้องมาช่วยกันเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้านี้นะครับให้มันจบในสภาที่รุ่นเราเถอะครับท่านประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับซึ่งพวกเราเป็นส.ส.เขตทั้งหมดนะครับที่มาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนหลายล้านเสียงด้วยกันนะครับผมจะขออนุญาตทำแบบนี้ครับผมจะขออนุญาตชู3นิ้วเป็นคำมั่นสัญญาครับปฏิญาณตนต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเราจะขอคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาให้กับประชาชนครับเราจะใช้รัฐสภาแห่งนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนครับเราขอเรียกร้องครับให้เจ้าหน้าที่รัฐท่านต้องยุติความรุนแรงครับยุติการคุกคามยุติการออกหมายเรียกแล้วก็เราจะต้องยุติรัฐธรรมนูญเผด็จการครับเรากลับสู่การตั้งส.ส.ร.แล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับแค่ท่านผมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรัฐสภาแห่งนี้แหละครับเรามาร่วมกันนะครับเรามาเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงใจครับเพราะกติกาที่เป็นปัญหาของประเทศฉบับนี้นี่แหละครับเป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องหลักนะครับของการเคลื่อนไหวของน้องๆเยาวชนของพวกเราทั่วประเทศท่านประธานที่เคารพครับอันนี้คือรายชื่อเยาวชนนักเคลื่อนไหวและนักศึกษาเนี่ยนะครับที่ถูกหมายเรียกหมายจับทั่วประเทศหากท่านนายกนะครับท่านจะได้ให้ความกรุณาท่านจะรับฟังพวกเขาเหมือนที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์นะครับอยากขอร้องท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยกเลิกหมายจับเลยครับยกเลิกหมายจับของเยาวชนทั่วประเทศบรรยากาศถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับบรรยากาศของประเทศนี้จะผ่อนคลายทันทีครับแล้วเปิดเวทีครับเปิดเวทีให้ลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยเขาเข้ามาเสนอข้อเรียกร้องผ่านตัวท่านนายกครับหยุดคุกคามครับแต่เปลี่ยนเป็นคุ้มครองหยุดปิดหูครับแล้วเปลี่ยนมารับฟังหยุดปิดกั้นครับแล้วนำเสนอทางออกร่วมกันผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีสามารถที่จะลงมาฟังเด็กๆลูกหลานเยาวชนของเราเอาละครับนั่นก็คือประเด็นสำคัญประเด็นเร่งด่วนประเด็นแรกนะครับผมจะขออนุญาตนะครับเข้าสู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งของการอภิปรายในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาหลักของประเทศไทยวันนี้นะครับมีอยู่2ปัญหาเงินออกเหนือจากปัญหาการเมืองที่ผมได้กล่าวเรียนไปเมื่อสักครู่ก็จะต้องเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับหลักฐานเชิงประจักษ์ในวันนี้นะครับเขาบอกเลยครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับการเมืองเพราะการเมืองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกครับดูจากตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได้ภาษีอากรกับภาษีอากรที่จัดเก็บได้ตามข้อมูลที่ผมนำแสดงบนจอภาพเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับท่านประธานครับปีงบประมาณ 46-49 ซึ่งเป็นช่วง
งของรัฐบาลทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการมาโดยตลอดโดยปีงบประมาณ46จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการถึงเกือบ 150,000 ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 แต่พอเราเกิดการยึดอำนาจครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจปี57เป็นต้นมานะครับการจัดเก็บภาษีจากนั้นเนี่ยมันต่ำกว่าประมาณการบางปีเนี่ยต่ำเกิน 200,000 ล้านบาทด้วยซ้ำไปนะครับเศรษฐกิจดูเหมือนจะมาเงยหัวอีกครั้งหนึ่งตอนปี62ครับซึ่งตอนปี62เนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเขาเกิดความหวังก็กำลังจะมีเลือกตั้งนะครับแต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรีคนเดินกลับมานะครับเศรษฐกิจมันก็กลับมาแย่เหมือนเดิมนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะอนุมัติให้กระทรวงการคลังนั้นกู้เงินนะครับอีก 200,000 ล้านบาทเศษนะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าการจัดเก็บภาษีของปี63เนี่ยนะครับจะต่ำกว่าประมาณการไม่ต่ำกว่าร้อยละ9หรือมากกว่า 300,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินคงคลังไม่พอใจสิริรวมนะครับตั้งแต่ยึดอำนาจ57มาถึง63รัฐบาลจัดเก็บภาษีต่ำกว่าประมาณการไปถึง1ล้านล้านบาทเศษนะครับซึ่ง ยังไม่ได้นับการก่อนหนี้กู้เงินอีกหลายล้านล้านบาทนะครับทั้งหมดเกิดจากฝีมือของพลเอกประยุทธ์กับพวกนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานนะครับข้อมูลนี้ผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องเหล่านี้ไม่มีโชคมันเกิดจากการกระทำของท่านจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์ได้ลากจูงแผ่นดินอันมั่งคั่งของพวกเราเนี่ยนะครับให้จมลงสู่กองหนี้สินซึ่งเป็นก้อนมหึมาทีเดียวท่านประธานที่เคารพครับย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ผมลุกขึ้นอภิปรายจะไม่มีการใช้วาทะโวหารทางการเมืองเพื่อจะมาเอาชนะค้าขานกันแต่จะพูดด้วยความเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆนะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนี่แหละเป็นตัวชี้แจงท่านประธานครับตัวเลข2ตัวครับรายจ่ายประจำ 2.526 ล้านล้านบาทนะครับกับรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 99,000 ล้านบาท2ตัวนี้ครับรวมกัน 2.625 ล้านล้านบาทนะครับในขณะที่รายรับก็คือการเก็บภาษีเนี่ยแหละครับแล้วก็รายรับอื่นๆเนี่ยประเมินไว้ที่ 2.677 ล้านบาทเห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันพอดีเพราะนั้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสตังค์เนี่ยนะครับใช้เงินในการลงทุนภาครัฐแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นนะครับนั่นก็หมายถึงท่านประธานที่เคารพครับนั่นหมายถึงนะครับการจัดเก็บภาษีมันจะต้องได้ตามที่ท่านประมาณการนะครับแต่ขนาดนี้ฟันธงไปเรียบร้อยแล้วว่าปี63นี่นะครับจัดเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าเป้าแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลจะต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังหนี้สาธารณะที่อาจจะสูงเกินร้อยละ60ของ GDP นะครับเรื่องนี้ผมอยากให้ผู้รับผิดชอบหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ท่านต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะไม่เช่นนั้นผมก็จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผ่านท่านประธานไปนี่นะครับว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้มันเรียกว่าความล้มละลายทางการคลังของประเทศนะครับผมไม่เคยสงสัยเลยครับท่านประธานว่าทำไมรัฐบาลคณะรัฐมนตรีของนายกพลเอกประยุทธ์จึงไม่มีใครเขายอมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกำลังจะนำประเทศไปสู่ความล้มละลายหรือเปล่าผมให้โอกาสท่านนายกนะครับเดี๋ยวท่านมาชี้แจงนะครับท่านประธานที่เคารพครับจากตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายนะครับกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหากเปรียบงบประมาณรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ50ถึง64นะครับจะเห็นว่ารายจ่ายประจำเนี่ยโตขึ้น 2.2 เท่าในขณะที่รายจ่ายลงทุนนั้นเติบโตเพียง 1.8 เท่านะครับซึ่งแสดงว่ารายจ่ายประจำเนี่ยนะครับไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพมีสัดส่วนการเติบโตสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นตัวบอกอย่างชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐราชการขณะนี้กำลังเติบโตแล้วก็เป็นการเติบโตในเชิงปริมาณครับ
ท่านประธานที่เคารพครับต้องเรียนผ่านไปยังท่านนายกจริงๆครับท่านต้องมีนโยบายที่จะจริงจังนะครับขณะนี้รัฐราชการโตเหลือเกินนะครับเราก็ต้องใช้เงินภาษีราษฎรนี่แหละครับเป็นการเข้าไปอุดหนุนนะครับระบบราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะยิ่งทำให้ประเทศของเรานั้นไม่มีโอกาสได้ลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับอนาคตของประเทศก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างชัดเจนที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าท่านยังให้ความสำคัญกับการขยายระบบราชการก็ไปดูที่กองทัพก็ได้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยทั้งพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปขยายอำนาจหน้าที่ของกองทัพออกไปอย่างกว้างขวางเนี่ยก็ส่งผลทำให้จำนวนข้าราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีจำนวนสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำงานก็ไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานต่างๆท่านประธานทราบไหมครับขณะนี้จำนวนกำลังคนของกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า3กองทัพของประเทศใหญ่ๆฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันนะครับรวมกันก็ยังมีข้าราชการไม่เท่าเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เรามีสัดส่วนจำนวนข้าราชการต่องานรับผิดชอบสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกในขณะนี้นะครับมันเป็นภาระต่อการคลังของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับกระผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเป้าหมายของประเทศในทางเศรษฐกิจที่จะตอบสนองนะครับความต้องการของโลกแล้วก็ต้องอยู่บนศักยภาพและบริบทของประเทศเพื่อที่จะเป็นฐานรายได้ใหม่ทดแทนฐานรายได้เดิมที่กำลังจะหมดไปท่านประธานคงจำได้ครับสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเรามีรายได้จากภาคการเกษตรเราส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเราส่งออกป่าไม้เราส่งดีบุก แต่วันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปทรัพยากรที่เคยทำรายได้หลักให้กับประเทศวันนี้มันหมดแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดนะครับมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเราก็มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับเกิดขึ้นก็พิจารณาสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเวิร์คครับประเทศไทยของเราก็กลายเป็นฐานการผลิตนะครับเรามีรายได้นะครับที่มาจากการส่งออกเนี่ยสูงถึง170นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็น Export Led Growth Economy นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามครับสมัยนู้นนะครับนักลงทุนเนี่ยเขาตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเพราะในภูมิภาคของเราในอาเซียนเราเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนู้นครับประเทศเวียดนามเขาเพิ่งจบจากสงครามก็ยังไม่มีศักยภาพในการที่จะเป็นฐานการลงทุนครับเพราะนั้นปัจจัยเกื้อกูลนะครับประกอบกับแรงจูงใจของ BOI เนี่ยนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยแห่นะครับเรียกว่าเข้ามาลงทุนกันในประเทศไทยจนกระทั่งประเทศไทยเป็นนิกครับ New Industry Country นะครับหน้าภาคภูมิใจครับเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์กระบะขนาด1ตันเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมียอดการส่งออกนะครับ GDP ตรงนี้1ล้านล้านบาทนะครับนั่นยังไม่นับรวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้มีความได้เปรียบแบบเดียวกันนี้ตลอดไปนะครับการได้เปรียบเหล่านี้ตอนนี้มันสิ้นสุดครับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับที่เคยเกื้อหนุนต่อการส่งออกคือ GSP อย่างเงี้ยก็ต้องมีการสิ้นสุดนะครับเรารัฐบาลก่อนๆเนี่ยเล็งเห็นสิ่งที่กำลังจะหายไปเขาก็มีการเร่งเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญครับเพื่อให้ไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศคู่ค้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยยังคงมาลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าน่าเสียดายครับรัฐบาลอื่นๆเขาพยายามทำอย่างยิ่งเลยครับแต่พอเรามีกองทัพออกมาปฏิวัติยึดอำนาจนะครับมันทำให้สิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำให้รัฐบาลของประชาชนที่เขาเตรียมการเอาไว้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลเนี่ยจบข่าวครับการเจรจากับการค้ากับสหรัฐ
และประเทศคู่ค้าที่สำคัญหลังจากที่ประเทศตกอยู่ในสภาวะที่ถูกการยึดอำนาจมีกองทัพมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เจรจาด้วยนะครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าตอนอันนี้เป็นต้นทุนที่ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยต้องจ่ายให้กับระบบเผด็จการท่านประธานครับวันนี้ความได้เปรียบของประเทศไทยเนี่ยนะครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งปัจจัยที่เราเคยได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็เกิดจากการกระทำของเราเองขณะนี้ประเทศในอาเซียนหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามนะครับประชากรเขา95ล้านคนมีกำลังซื้อมีค่าแรงที่ถูกกว่าเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้ครับมันกำลังทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับก็ต้องสะท้อนปัญหาผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเราจะต้องเตรียมการเรื่องดังกล่าวนะครับกับสิ่งที่จะต้องขาดหายไปเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่สองครับที่กังวลกว่าเรื่องแรกก็คือรัฐบาลไทยครับยังไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับขนาดนี้ครับท่านประธานครับพอประเทศไทยของเราเนี่ยมาไม่มีความได้เปรียบนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสิ่งซึ่งเราไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่รัฐบาลกำลังทำนะครับก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจในการลงทุนของต่างชาติเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาถอยนะครับก็คือการที่เราไม่ค่อยเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับทุกเรื่องที่ท่านนายกตัดสินใจไปทำเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเรื่องของการปิดเหมืองทองก็ดีนะครับจะเป็นเรื่องของการไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้ครับล้วนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นทั้งหมดส่งผ่านตัวชี้วัดนั่นแหละครับก็คือการจัดเก็บภาษีที่ผมบอกว่าท่านจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าไป 300,000 กว่าล้านนะครับในปี63ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้นะครับสถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็ทำให้ความต้องการของโลกเปลี่ยนไปขนาดนี้ครับพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยเขาสนใจกับเรื่องของสุขภาพอนามัยและก็เรื่องของความสะอาดประกอบกับความได้เปรียบฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังจะหมดไปเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากให้ท่านประธานนะครับได้จะบอกท่านนายกท่านประธานไปเนี่ยนะครับว่าเมื่อเราพิจารณาถึงขีดความสามารถนะครับผลผลิตที่ประเทศสามารถนำไปต่อยอดเพื่อความลงเพื่อการลงทุนนะครับความถนัดของประเทศและก็ความต้องการของโลกนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญที่การจัดสรรงบประมาณการลงทุนภาครัฐนะครับจะต้องตอบสนองต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการผลิตตามเป้าหมายใหม่นะครับฟังยากนิดนึงแต่สั้นๆก็คือเรื่องของการลงทุนในส่วนของภาครัฐเนี่ยท่านต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆละเหล่านี้แหละครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับอนาคตของประเทศผมเลยต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านไปยังท่านนายกครับว่าท่านเคยคิดเรื่องเหล่านี้ไว้หรือไม่นะครับนอกเหนือไปจากการบริหารอำนาจของท่านนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับท่านก็ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับท่านจับกลุ่มคนที่เห็นต่างสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับนั้นนี่คือข้อเสนอแนะครับท่านต้องคิดเรื่องนี้นะครับข้อเสนอสุดท้ายครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับคือการบริหารต้องเน้นเป้าหมายต้องเอาเป้าหมายนำกระบวนการครับ
นักบริหารทั่วโลกเนี่ยเขาเข้าใจกับคำนี้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะท่านนายกมาจากระบบราชการหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะท่านมาจากสถาบันทหารที่เน้นระเบียบแล้วก็วิธีการนะครับเพราะนั้นความคุ้นชินเหล่านี้ท่านจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบของการบริหารที่เน้นกระบวนการโดยไม่มีเป้าหมายผมไม่ได้พูดมั่วนะครับหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือยุทธศาสตร์20ปีครับที่ท่านนายกกำหนดให้ทุกคนในประเทศนี้เขาปฏิบัติตามแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้เลยครับเอาแค่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยยุทธศาสตร์ของท่านนายกไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาโควิดได้นะครับนอกจากการใช้ยุทธศาสตร์ส่วนตัวของท่านอันเดียวก็คือกู้นะครับกู้จนกระทั่งนี้สาธารณะของประเทศเนี่ยมันกำลังจะชนไปดานความยั่งยืนทางการคลังไปเป็นที่เรียบร้อยท่านประธานครับผมได้พิจารณายุทธศาสตร์ชาตินะครับผมดูทั้งเล่มไม่เจออะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าระเบียบวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องกำหนดเป้าหมายของประเทศเอาไว้นะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่เป็นนามธรรมถามเถอะครับมันจับต้องตรงไหนได้บ้างนะครับการกำหนดเป้าหมายของประเทศนะครับจะต้องอยู่บนความเป็นไปได้ครับต้องคำนึงถึงศักยภาพและบริบทของประเทศทั้งอย่างต้องตอบสนองความต้องการของโลกนะครับเช่นประเทศสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเขาพูดเลยครับยุทธศาสตร์เขาคืออเมริกันเฟิร์สนะครับเป้าหมายของประเทศจีนสีจิ้นผิงเขาบอกต้องใช้เศรษฐกิจรุกโลกนะครับผ่านเส้นทางสายไหมทั้งหมดเขาดำรงความมุ่งหมายครับแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเจออะไรบ้างครับผมคิดไม่ออกจริงๆครับวันนี้ถ้าท่านจะกำหนดยุทธศาสตร์ต้องมีเป้าหมายชัดเจนครับอะไรที่ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ก็ยกเลิกผมเช่นนะครับท่านฟันธงมาเลยครับยกเลิกการเข้าร่วม CPTPP เหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์ชาติของท่านนายกรัฐมนตรีไม่เกิดประโยชน์นะครับนำมาใช้คือนอกจากมันนำมาใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานของทุกฝ่ายโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเห็นไหมครับมันสอดคล้องมันเชื่อมโยงกันหมดท่านประธานที่เคารพครับทายแล้วครับกับผมมีข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกและคณะรัฐมนตรีครับถึงความจำเป็นที่ประเทศจะต้องเร่งดำเนินการผมมีให้ท่าน4ข้อครับข้อที่1ลดรายจ่ายประจำลดจำนวนข้าราชการที่เกินความเหมาะสมครับเพื่อที่จะได้นำเอารายจ่ายประจำที่ลดเนี่ยไปลงทุนในโครงการที่มันมีผลิตภาพที่มันมีคุณภาพข้อ2ครับกำหนดเป้าหมายของประเทศเพื่อสร้างฐานการผลิตใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกครับอยู่ในศักยภาพของประเทศและความพร้อมของวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศทำได้ว่าไม่ทราบนะครับข้อ3ครับท่านต้องเปลี่ยนวิธีงบประมาณใหม่นะครับท่านต้องกำหนดเป้าหมายนำกระบวนการโดยเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จในเชิงคุณภาพของผลิตภาพที่ยั่งยืนและข้อสุดท้ายครับสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเชื่อมโยง3ข้อท่านทำไม่สำเร็จครับและไม่มีข้อที่4ท่านต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและอำนาจของประชาชนท่านนายกต้องเข้าใจว่าการเมืองที่ดีมีผลต่อเศรษฐกิจครับหากประเทศเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพอำนาจสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนครับจะทำให้พี่น้องประชาชนจะทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาเชื่อมั่นแล้วมันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจครับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะต้องเลิกใช้อำนาจข่มขู่คุกคามประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญที่มีประชาชนเป็นผู้ร่างของเขาเองครับทั้งหมดคือข้อเสนอที่เกิดจากความหวังดีต่อบ้านเมืองของพรรคเพื่อไทยครับไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะได้นำเอาข้อเสนอที่ผมได้กราบเรียนไปพิจารณานะครับด้วยความจริงใจนอกเหนือจากปัญหาทางเศรษฐกิจภาพรวมที่ผมอภิปรายนะครับพร้อมให้ข้อเสนอแนะไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้อภิปรายจากพรรคเพื่อไทยก็จะมาลงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเซกเตอร์นะครับให้ท่านประธานได้รับทราบเป็นลำดับต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งออก SME รวมไปถึงด้านการเมืองต่างๆนะครับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมการคุกคามสิทธิเสรีภาพตลอดจนข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนครับรวมไปถึงเรื่องของแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็อีกหลายเรื่องครับที่เป็นประโยชน์ที่ได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับสุดท้ายครับท่านประธานครับปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดจากการสืบทอดอำนาจครับของหัวหน้าคณะปฏิวัติในปี57ซึ่งวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งมาจากการยึดอำนาจแล้วก็เขียนกติกาให้กับตัวเองเนี่ยนะครับรักษาเก้าอี้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้รวมทั้งพวกพ้องของท่านเนี่ยนะครับบริหารกันต่อไปบริหารบ้านเมืองนี้ต่อไปเพราะจริงๆถ้าท่านบริหารประเทศนะครับแล้วพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขก็โอเคครับแต่วันนี้ปัญหาบ้านเมืองมากมายนะครับแล้วคนไทยก็ไม่ได้กินดีอยู่ดีนะครับวันนี้ประเทศมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับท่านทำให้แผ่นดินอันมั่งคั่งแผ่นดินขวานทองของเราเนี่ยนะครับกำลังจมลงสู่กองหนี้ก้อนมหึมานะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้วันนี้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหย่อมหญ้าครับปัญหามากมายหลายปัญหาเนี่ยมันเกินเยียวยาแล้วจริงๆมีข้อเสนออีกข้อหนึ่งครับผมยังพูดไม่จบนะครับเป็นข้อเสนอข้อสุดท้ายก็แล้วกันแล้วผมคิดว่าข้อเสนอข้อนี้นะครับถ้าทำนะครับต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีครับถ้าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะช่วยเหลือคนไทยอยากจะช่วยเหลือประเทศไทยจริงๆนะครับตามที่ท่านได้พร่ำพูดมาตลอดทำง่ายนิดเดียวครับแต่ผมก็เชื่อว่าท่านไม่ทำครับเพราะอำนาจมันหอมหวานมันเย้ายวนเหลือเกินแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ครับเพราะสิ่งที่ผมพูดจากเสียงสะท้อนจากเสียงเรียกร้องของคนไทยทั้งประเทศครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์ครับท่านลาออกเลยครับถ้าชายชาติทหารอย่างท่านเนี่ยนะครับกล้าหาญเหมือนกับเยาวชนที่เขาออกมาต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับพอพวกผมอภิปรายกันจบท่านนายกประกาศลาออกปุ๊บประเทศไทยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดในประเทศนี้จะหายไปทันทีครับแล้วคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันครับเขาจะปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีกันทั้งประเทศลาออกเลยครับนายกกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ